สวัสดีค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นคลิปดูที่หนูออกแบบในเว็บ Tinkercad นะคะคลิปในลิงก์นี้ทั้งหมดนะคะก็จะเป็นการทำฝาด้วย 3D Printer ค่ะก็กล่องจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะคะเพราะว่าวันที่ทำกล่องหนูต้องไปทำงานกลุ่มกับเพื่อนพอดีหนูก็เลยไม่ได้ไปถ่ายตอนที่ทำกล่องอยู่นะคะอันนี้จะเป็นการทดลองครั้งที่หนึ่งนะคะจะทดลองบัตรสีดำค่ะข้างหลังเป็นบัตรยาโยอิเก่าค่ะนี่นะคะจะได้0นะคะจะลองใส่เรื่อยๆเลยค่ะมันจะได้0ตลอดเลยค่ะมาดูนะคะนี่ค่ะได้0ค่ะนี่ก็เป็นการทดลองที่2นะคะตัดจะเป็นสีขาวล้วนค่ะข้างหลังเป็นบัตรซานตาเฟ่เก่าค่ะรอค่ะแป๊บนึงค่ะเราจะลองใส่อะไรคือก็จะได้127นะคะจะลองใส่ต่อไปเหมือนเดิมค่ะร้อยยี่สิบเจ็ดเร็วค่ะอันนี้เป็นการทดลองที่3นะคะก็หลังบัตรก็จะเป็นครึ่งขาวครึ่งดำค่ะหน้าเป็นบัตรมารุกาเมเซเมงเก่าค่ะไปกันเลยคิวได้15นะคะลองใส่ต่อไปได้15เหมือนเดิมค่ะการทดลองที่4นะคะบัตรนี้เป็นบัตรที่เป็นขาวดำขาวดำนะคะตอนนี้ทดลองรอบหนึ่งแล้วบัตรมั่วค่ะมั่วอยู่ค่ะแล้วก็ต้องการพัฒนาบัตรนี้ต่อไปนะคะจะลองให้ดูว่ามันมั่วมากแค่ไหนค่ะลองกันเลยครั้งแรกได้79นะคะใส่ต่อไปมันจะไม่ได้79ค่ะได้15ค่ะมั่วจริงๆค่ะ